เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดกาวิระซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาคุยถึงพระไตรปิฎกเล่มที่43นะของฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยนะซึ่งวันนี้ในเนื้อหาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนแก่เหล่าพระสาวกนะก็เป็นเรื่องของความไม่กังวลนะทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะการตักเตือนตัวเราเองนะการพิจารณาตัวเราการคุ้มครองตัวเราความเป็นผู้มีสติสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ย่อมทำให้เราเป็นสุขได้เพราะว่าวิชาชีวิตนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกายและจิตที่คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนอกเหนือจากความร่ำรวยความมีฐานะที่มั่นคงแล้วเนี่ยความเป็นผู้มีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสนะมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะซึ่งในพระไตรปิฎกเล่มนี้ก็มีเนื้อหาสาระนะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นะก็คือในเรื่องของผู้ใดไม่มีความกังวลในอดีตนะอนาคตและปัจจุบันนะเราเรียกผู้นั้นนะซึ่งไม่มีความกังวลไม่มีความยึดถือว่าเป็นผู้ประเสริฐนะเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายความกังวลใจมันบั่นทอนจิตใจคนเรานะทำให้เราแบบพอวิตกกังวลแล้วแบบเซลล์ในร่างกายมันก็แบบผันแปรเปลี่ยนแปลงไปได้นั้นต้องพยายามปล่อยวางนะทำใจให้นิ่งๆว่างๆให้ได้นะแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงตรัสไว้นะอีกว่าภิกษุเธอจงตักเตือนตนด้วยตนเองนะจงพิจารณาดูตนด้วยตนเองถ้าเธอคุ้มครองตนได้แล้วมีสติเนี่ยก็จักอยู่เป็นสุขนะเพราะนั้นแบบว่าชีวิตคนเราเนี่ยการที่เราแบบได้ตักเตือนตัวเราเองนะว่าอะไรควรทำไม่ควรทำนะพิจารณาว่าสิ่งนี้ควรทำหรือไม่นะมันเกินกำลังเราไปไหมอะไรต่างๆนะมีสติระลึกรู้นะก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยไม่เสียหายกับในเรื่องของชีวิตเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นความจำเป็นนะวันนี้มาที่วัดกาวิระนะวัดกาวิระนี่ก็เป็นชื่อของเป็นชื่อของเจ้านะเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นะเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ที่หนึ่งหลังจากที่เชียงใหม่ตกอยู่ในการปกครองของพม่าอยู่200ปีพอมาถึงยุคของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเจ้ากาวิระนะแห่งเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะตีตัวออกห่างพม่าต้องการที่จะมาสวามิภักดิ์กับสยามประเทศนะก็ติดต่อในสมัยยุคพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วแต่ว่ายังไม่สำเร็จก็มาสำเร็จในยุคของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งให้เจ้ากาวิระเนี่ยเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ที่หนึ่งนะแล้วจนมาถึงพระองค์สุดท้ายนะในยุคของรัชกาลที่5ที่มีระบบการเปลี่ยนแปลงนะจากระบบเจ้าผู้ครองนครเป็นระบบ มณฑลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็ทำให้เชียงใหม่เนี่ยตกมากลายเป็นจังหวัดในยุคของรัชกาลที่7นะก็มีองค์สุดท้ายก็คือพลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นชื่อของวัดกาวิระเนี่ยก็เป็นชื่อที่เป็นอนุสรนะชื่อที่เป็นอนุสรของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พระองค์ที่หนึ่งนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนั่งรถมากับครูบาอาจารย์นะพระอาจารย์นะก็ท่านก็ได้คุยสอนหลวงพี่แนะนำข้อคิดกับหลวงพี่นะในเรื่องของการครองตนนะการทำงานต่างๆว่าเรานั้นเนี่ยควรที่จะต้องมีความเป็นผู้มีน้ำใจต่อกันนะทั้งกายวาจาใจนะกายก็การช่วยเหลือนะวาจาก็พูดจาไปเลาะใจก็คือเช่นในเรื่องการแผ่เมตตานะแล้วท่านด้วยสอนในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะก็คืออิทธิบาท4ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาแล้วก็สอนแนะในเรื่องของความเป็นผู้มีความอดทนนะมีขันตินะมีความใฝ่รู้นะและการเรียนรู้นั้นเนี่ยก็ต้องรู้ให้จริงจังนะเรียนรู้ให้จริงจังนะท่านบอกว่าความลำบากเนี่ยกายและใจเนี่ยลำบากใจเนี่ยมันหนักกว่าลำบากกายนะ
กายทำก็ทำไปแต่ว่าถ้าใจลำบากแล้วมันก็ลำบากเพราะนั้นการทำจิตใจให้นิ่งนะให้สงบนะก็เป็นความผ่อนคลายนะยึดมั่นในหลักของกฎไตรลักษณ์ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามองทุกสิ่งไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจังเนี่ยเราก็จะเกิดความทุกข์น้อยลงนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตของการเกิดแก่เจ็บตายนะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมองคนก็พยายามมองในแง่ดีนะโทษคนอื่นนั้นเห็นง่ายโทษตัวเองนั้นเห็นยากต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการเข้าสังคมนอกเหนือจากความมีน้ำใจแล้วความเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะประพฤติตนเรียบร้อยนะความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีนะทั้งต่อพ่อแม่ต่อผู้มีพระคุณต่อครูบาอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะและในเรื่องของหลักธรรมนะของสัพพบุรุษคือความเป็นผู้รู้จักเหตุนะรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลนะว่าทำงานสิ่งใดเนี่ยเหตุมันเป็นแบบนี้เป็นเพราะผลเหตุทำแบบนี้ผลก็จะเกิดแบบนี้นะเรามีกำลังเพียงไหนความรู้เพียงไหนนะเวลาเหมาะสมไหมนะสังคมเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเข้าใจโลกนะเพราะว่าวิชาชีวิตนะมันก็ประกอบไปด้วยกายและจิตโดยเฉพาะในเรื่องของจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยจิตนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จิตนั้นจะต้องพึงเป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกมีความเบิกบานนะมีจิตที่เบิกบานแจ่มใสเพราะนั้นถ้าเรามีขันติมีความอดทนเป็นกำลังสำคัญเนี่ยนะก็ถือว่าเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้นะวันนี้ก็วิ่งหลบหนีฝนมากว่าจะมาที่วัดกาวิระได้นี่ก็ตั้งใจจะไปวัดม่อนปิ่นแล้วก็จะไปวัดชัยมงคลนะที่ฝางฝนก็ตกกระหน่ำนะพอดีตอนแรกก็เหลือเห็นวัดกาวิระนี้แล้วแต่ต้นแล้วล่ะก็ใจสังหรณ์ก็อยากมาวัดนี้เหมือนกันนะเพราะเคยมาครั้งหนึ่งนานแล้วนะตอนนั้นตอนที่มารับมาสวดมนต์ที่เนี่ยวัดกาวิระเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มาสักหลายปีวันนี้ก็เหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดลใจให้มาที่นี่เพราะว่าหนีฝนมาตรงนี้ก็ฝนยังไม่ตกตกไปแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนี้แห้งแต่ที่เมื่อกี้หลวงพี่ผ่านมาจากอำเภอฝางนะฝนตกเยอะมากนะเพราะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ก็คือเรื่องการไม่กังวลกับอดีตปัจจุบันอนาคตนะมีสตินะระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะนะพิจารณาดูตนเองนะมีสตินะทำตนให้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์แจ่มใสเบิกบานต่างๆนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มจะมาอีกแล้วนะเริ่มปล่อยลงเม็ดนี่ก็คือพระวิหารของวัดกาวิระนะอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งก็อยู่อำเภอเดียวกับที่หลวงพี่อยู่นี่แหละคือวัดท่าตอนนะวัดท่าตอนก็อยู่ที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะก็มีโอกาสนะได้มีโอกาสมาที่วัดนี้เป็นครั้งที่2นะของวัดกาวิระแห่งนี้นะได้มาคุยในวิชาชีวิตนะตอนที่135ในพระไตรปิฎกเล่มที่43นะซึ่งหลวงพี่ก็คงอยากจะขออ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่าในเนื้อหาสาระสำคัญของพระไตรปิฎกเล่มที่43นี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ใดไม่มีความกังวลในอดีตอนาคตและปัจจุบันเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่มีความกังวลไม่มีความยึดถือว่าเป็นผู้ประเสริฐนะแล้วก็ในเรื่องของการเตือนตนเองนะการดูแลตัวเราเองนะก็มีถ้อยคำว่าภิกษุเธอจงตักเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาดูตนด้วยตนเองถ้าเธอคุ้มครองตนได้แล้วมีสติจักอยู่เป็นสุขเราต้องดูแลตัวเราเองใครจะมาดูแลแทนเราเราควรจะนอนดึกหรือไม่ดึกแค่ไหนควรจะต้องพักผ่อนแล้วอะไรเงี้ยนะอย่าไปฝืนสุขภาพนะต้องดูว่าสิ่งนี้ควรทำไหมนะทำไปแล้วมันจะดีไหมมันถ้าไม่ดีมันก็ไม่ควรทำนะต่างๆอันนี้เป็นต้นแต่พอนี้มองย้อนกลับไปนะถึง
พระเจดีย์นี่พระเจดีย์นี้ข้างหลังเป็นดอยพระห่มปกเปล่าหรือไม่ใช่ใช่ใช่นะข้างหลังเป็นดอยพระห่มปกนะคุณโยมหลังพระเจดีย์เนี่ยเพราะนั้นที่นี่เป็นอะไรที่แบบว่าเชียงใหม่นะเป็นภาคเหนือที่มีมนต์เสน่ห์นะมีดอยพระห่มปกซึ่งสูงเป็นอันดับ2ของประเทศไทยอันดับ1ก็คือดอยอินทนนท์และนี่ก็คือนะมองไปด้านหลังอยู่ขวามือเนี่ยก็จะเป็นดอยพระห่มปกนะสูงอันดับ2อันดับ3จะเป็นดอยหลวงเชียงดาวต่างๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาที่ที่อะไรอย่างที่วัดกาวิระนะที่วัดกาวิระมาที่พระวิหารนะหลบฝนมานะเพื่อมาคุยในพระไตรปิฎกในเล่มที่43เล่มนี้นะความกังวลนั้นเป็นสิ่งไม่ดีแน่ทำให้เกิดความท้อแท้เป็นหนักหนาเซลล์ในร่างกายก็ผิดเพี้ยนตามกาลเวลาอาจทำให้สุขภาพนั้นแย่ลงเราพึงตัดความกังวลออกให้หมดหรือถ้าไม่หมดให้เหลือน้อยอย่างเหมาะสมหมดกังวลเข้าใจโลกไม่ตอมตรมยึดในหลักอดไตรลักษณ์อนิจจาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแม้แต่เหตุการณ์ที่ก่อแปรผันได้ทุกสิ่งเกิดมาแล้วก็ย่อมสลายไปเราทั้งหลายพึงเตือนตนด้วยตนเองว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำอย่าถลำสู่อบายมุขนั่นเมื่อพิจารณาดูตนเป็นสำคัญยึดในหลักกุศลธรรมนั้นดีแน่เอ่ยกุศลธรรมจะคุ้มครองตนได้ดีแน่แต่อกุศลธรรมสร้างแต่ความไม่เหมาะสมอาจทำให้เราได้รับความเดือดร้อนและตรอมตรมและขื่นขมในจิตใจอย่างมากมายการดำรงชีวิตของเรานั้นพึงมุ่งมั่นมีน้ำใจอย่างมากมายดำรงตนสม่ำเสมอตลอดไปมีความกตัญญูกตเวทิตาไซย่อมดีงามความสำเร็จในชีวิตนั้นดีแน่เราพึงยึดมั่นในอิทธิบาท4เป็นหนักหนาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเช่นนั้นนาอีกทั้งมีขันติธรรมที่ดีงามรู้สิ่งใดให้รู้อย่างจริงแท้จริงแน่ๆดีแน่เป็นหนักหนามีสติควรคิดพิจารณาย่อมเกิดความหันษาในจิตใจมองทุกสิ่งว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นหนักหนาความลำบากอยู่ที่ใจของเรานาไม่ใช่กายแต่อย่างใดโทษผู้อื่นนั้นมองเห็นง่ายนักแต่โทษของเราจัดไม่เห็นได้พึงเตือนตนด้วยตนเองดีเหลือใจประพฤติตนในสังคมไซให้งดงามเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการประมาณนั่นทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเช่นนั้นพันความดีงามนั้นบังเกิดในจิตใจเมื่อครั้งที่องค์พระศาสดาท่านได้ตรัสรู้อริยสัจ4นั่นอย่างมั่นหมายว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่จางคลายจึงได้ทรงตรัสสอนเหล่าปัญจวัคคีย์อีกทั้งทรงตรัสสอนในหลักธรรมงดงามยิ่งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดานาทำให้โกณฑัญญะได้บรรลุโสดาบันเช่นนั้นนาพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ารู้แล้วหนอช่างงดงามนอกเหนือจากอริยสัจ4นั้นแล้วการดำเนินทางที่เพลิดเพลิน
และหันษาคือมรรคมีองค์8เช่นนั้นนาขึ้นต้นว่าสัมมาทิฏฐิเช่นนั้นเอ่ยคือความเห็นชอบในชีวิตว่าดวงจิตนั้นมีความสำคัญยิ่งเป็นหนักหนาทุกสิ่งย่อมมีความแตกต่างกันตลอดมาทั้งคนสัตว์ต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆเอ่ยความเป็นผู้มีสัมมาวาจาที่อ่อนหวานอานุภาพสุดประมาณสหายเอ่ยพูดจาดีมีน้ำใจงามเช่นเคยกระทำตนด้วยความวิริยะและภาคเพียรมีสติสัมปชัญญะที่แน่วแน่มีความกตัญญูกตเวทิตาแท้อย่างมั่นหมายเมื่อรู้ตนมีเวลาว่างอย่าจางคลายที่จะทำสัมมาสมาธินั้นให้งดงามแม้แต่ในโพธิปักขิยธรรมเล่าที่ทรงตัดเรื่องราวสุดหันษาว่าสัมมประธาน4เช่นนั้นนาคือความละในอกุศลธรรมพึงสร้างสมในกุศลธรรมนั่นทำงานใดๆด้วยอิทธิบาท4เช่นนั้นนาดำรงสติประธาน4ย่อมดีงามเช่นนั้นนาในอินทรีย์ทั้ง5และพละ5เช่นนั้นเอ่ยคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมั่นหมายหากทำได้เช่นนี้ดีมากมายรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการรู้จักประมาณนั้นไซย่อมดีงามมีทัศนคติที่ดียิ่งว่าทุกสิ่งนั้นย่อมมีความสำคัญเป็นหนักหนาเกิดมาเพื่ออะไรเช่นนั้นนาก็ขอให้เข้าใจว่าเกิดมาเพื่อทำความดีเช่นนั้นเอ่ยสั่งสมบุญกุศลเป็นแม่นมั่นเพื่อเป็นเสบียงบุญในภพภูมิต่อไปเช่นนั้นสุดเฉลยเมื่อตายไปทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้เลยคงติดตามไปเฉพาะแต่เพียงบุญและบาปเช่นนั้นเองการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนักสุดที่จะประมาณสุดขันไขเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้ไงน่าภูมิใจหนักหนาสุดกล่าวคำดำรงตนให้อยู่อย่างเป็นสุขมีชีวิตที่สนุกอย่างแม่นมั่นเบิกบานจิตใจทุกคืนวันไม่กังวลกับอนาคตนั้นย่อมดีงามขอให้สำเร็จในชีวิตหากจะคิดสิ่งใดให้สมปรารถนามีความสม่ำเสมอในกตัญญูกตเวทิตาทั้งต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์เอ่ยมีกายสงบวาจาสงบใจสงบนั่นไม่ผุนผันพันแล่นสหายเอ๋ยขอให้ดำรงความดีงามไว้เช่นนี้เลยประดุจคำสอนขององค์พระศาสดานะก็คือในวันนี้ก็คือเรื่องในเล่มที่43หัวใจก็คือเรื่องความเป็นผู้ไม่กังวลในอดีตปัจจุบันอนาคตการเตือนตนนะการพิจารณาตนย่อมคุ้มครองเราให้อยู่เป็นสุขขอบหน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกเล่มที่43ในวันนี้ขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยวิบากประทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมหวังมุ่งมาปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทพี่สายทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายขอได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร